ก่อนหน้านี้นะครับลูกค้า BYD เนี่ยเขาก็ออกมาวีนเลยบอกว่าอุ้ยตายแล้วฉันเพิ่งซื้อรถไปทำไมเธอรถราคาแรงๆอย่างนี้แล้วฉันก็ขาดทุนสิและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางผู้บริหาร BYD เนี่ยก็ได้เข้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็รับปากว่าจะมีการเยียวยาเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งบริษัทก็เยียวยาโดยการจะมอบส่วนลดให้ถ้าซื้ออีกคันประชาชนที่ซื้อไปแล้วก็คือเกาหัวหนึ่งแมชว่าเอา ลวยังไงนี่ก็อะไรยังไงงงไปหมดแล้วคือคือญาเธอต้องซื้ออีกค่ะคือถ้าสมมตินามสกุลเดียวกันเป็นญาติกันอะไรเงรี้ยพิสูจน์ทราบได้ว่าก็คือจะลดตามนั้นโดยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่านี่มันเยียวยาหรือว่าเพิ่มยอดล่าสุดครับทางสำนักข่าวอิสราห์เก็รายงานว่ามีลูกค้ากว่า50บรายเนี่ยได้เข้าไปขอร้องนะครับแล้วก็เข้าไปขอความช่วยเหลือกับมูลทีเพื่อผู้บริโภคเนื่องจากว่า มันเกิดความเสียหายจริงๆที่ซื้อไปอ่ะแล้วมันอยู่ดีก็ลดราคามาคุณอะโดยรุ่นที่มีปัญหาหลักๆนะครับก็จะเป็น2รุ่นเนาะโดยผู้ที่เขามารวมตัวกันเขาก็เรียกร้องไปเอกับทางบริษัทคือ1ให้บริษัทเนี่ยรับซื้อรถรุ่นดังกล่าวคืนหรือเยียวยาส่วนต่างตามที่ผู้ซื้อนเนี่ยควรจะได้รับก็คือรุ่นไอตัวอตโตสาเนี่ยเขาก็จะขอสี่แสน แล้วก็รุ่นโดลวินเนี่ยเขาก็จะขอ2อง0 0 0สบาทอ,อ่อันนี้ก็คือเขาขอเป็นเน็ตที่เป็นส่วนต่างไปเออตามนี้นะขอขอบพระคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิสระครับ